สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ Queen Edge Channel ช่องที่เป็นมากกว่าการดูดวงค่ะเราเป็นเพื่อนหนึ่งที่ปรึกษาเป็นแหล่งพลังงานบวกที่พร้อมจะส่งต่อสิ่งดีให้กับทุกคนค่ะ Positive Thing Positive Way Because You Are Limitless ค่ะและในวันนี้นะคะ Queen กับน้องกรูก็จะชวนทุกคนค่ะมาทำพีคาร์ดกันนะคะขอเอาใจทุกๆคนเลยค่ะวันนี้เรามากันในหัวข้อที่ว่าคิดถึงคุณไหม Does he miss you ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคนในใจของคุณคนที่คุณนึกถึงอยู่เนี่ยคุณคิดถึงเขามากเหลือเกินนะแล้วเขาอะคิดถึงคุณเหมือนกันหรือเปล่านะแต่ก่อนอื่นนะคะอยากบอกให้กับทุกคนรู้ไว้ว่านี่คือ general breathing เพราะงั้นอย่านำมันไปตัดสินใจใดๆจนกว่าเราจะได้เช็คตัวส่วนตัวด้วยกันค่ะซึ่งรายละเอียดการเช็คตัวส่วนตัวด้วยกันการขอคำปรึกษาการโค้ชการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์อยู่ในช่อง description box ตารางนี้ค่ะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการวันนี้ก็มีไพ่อยู่ทั้งหมด3กองเหมือนเดิมนะคะจะให้เลือกคาร์ดสวยๆนะคะนะก็จะเป็นคาร์ดที่ควีนได้ทำการซัฟเฟิลแล้วน้องออกมาเองแปลว่าอันนั้นเนี่ยเป็นของคุณนะให้เลือกจากอินทิวชันของคุณไม่ต้องดูความหมายไม่ต้องดูว่าเฮ้ยอันนี้แปลว่าอะไรเราคาดเดา ว่ากองข้างในแปลว่าอะไรน้องไม่ต้องทำถึงขนาดนั้นนะคะแค่หลับตาแล้วก็เลือกอันที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันดึงดูดคุณมากที่สุดแบบนี้นะจะแม่นยำที่สุดเลยนะคะ so เดี๋ยวมาดูกันค่ะว่ากองแรกคืออะไรนะคะกองแรกคือ this one ค่ะ garden นะคะ garden แปลว่าสวนนะคะคุณจะเห็นผู้หญิงที่มีดาบนะคะแล้วก็ในมือของเขาเนี่ยมีดอกกุหลาบที่เปล่งประกายนะคะนี่คือกองที่หนึ่งค่ะแล้วก็ the next card นะคะ lighthouse ค่ะ lighthouse แปลว่าประภาคารนะคะคุณจะเห็นบ้านที่ส่องสว่างนะสิ่งนี้ก็แบบส่องสว่างอยู่ในห้องนะคะเรืองแสงสวยงามไปอีกนะแต่ว่า lighthouse ตรงนี้เนี่ยแปลว่าประภาคารนั่นเองนะคะถ้าหากว่าคุณมองเห็นเนี่ยก็จะเห็นผู้หญิงคนหนึ่งกำลังจัดบ้านอยู่นะคะและเธอก็กำลังจัดกรอบรูปที่เขียนว่า I am always enough ฉันพอเพียงนั่นเองฉันเพียงพอแล้วอะไรอย่างนี้นะคะนานี่ก็คือกล่องที่2นั่นเองค่ะ The next one นะคะ The last one ก็คือกล่องที่3นะคะกล่องที่3ก็คือ flowers ค่ะ flowerแปลว่าดอกไม้นะคะก็จะเห็นผู้หญิงที่นอนนะแล้วก็มีดอกไม้รายล้อมนะคะอยู่บนเส้นผมของเธอค่ะสวยสยายไปอีกนะรักกองไหนชอบกองไหนนะคะเลือกได้เลยค่ะควินเชื่อว่ามีเพื่อนๆที่น่ารักได้ทำ time stamp ให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ I do appreciate a lot นะคะฝากกด like กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ควินกับเจ้าตัวเล็กนะคะกับน้องเบบี้โยดาค่ะถือว่าเป็นค่าครูให้กันและกันแล้วก็เป็นค่าใช้แรงงานเด็กด้วยนะคะ so if you are ready เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าเขาคิดถึงคุณไหมค่ะ let's get started ค่ะTell me what you want Tell me what you need Tired of trying Just for you to leaveI was so sad just staring at my phone Now I'm glad you're gone, I'd rather be alone So tell me what you want, tell me what you need Tired of trying just for you to leave I was so sad just staring at my phone Now I'm glad you're gone, I'd rather be aloneสวัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่เลือกกองที่1นะคะใครก็ตามที่เลือก this one ค่ะ garden แปลว่าสวนนะคะนี่คือการอ่านของคุณค่ะเดี๋ยวเรามาไฟล์ดาวกันดีกว่าว่าอะไรก็คือไฟล์ดาวว่าอะไร
มาดูกันว่าเขาคิดถึงคุณไหมนะคะ Does he miss you ค่ะ This one นะคะก็คือใบที่คุณได้รับเนาะก็จะเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ถือดอกไม้อยู่นะคะดอกไม้ค่อยๆเติบโตค่ะนั่นหมายความว่าคุณยังสามารถมีความหวังอยู่ได้ในทุกๆวันในทุกๆเรื่องนะคะคุณสามารถศรัทธาแล้วก็เชื่อมั่นในสิ่งที่คุณนับถือสิ่งที่คุณปรารถนาว่ามันจะต้องเกิดขึ้นจริงและมันเป็นเช่นนั้นแน่นอนนะคะเท่าที่ดูจากตัวไพ่ตรงนี้เนี่ยเป็นคำว่า something lovely will grow from this ค่ะบางสิ่งบางอย่างที่น่ารักนะคะกำลังจะเติบโตจากสิ่งเล็กๆตรงนี้นะนั่นหมายความว่าความสัมพันธ์ของคุณและเขาแม้ณตอนนี้ค่ะอาจจะดูเป็นความสัมพันธ์ที่คุณยังไม่มองเห็นหนทางเลยว่าเฮ้ยแล้วฉันจะได้สมหวังกับเขาจริงๆหรอเพราะมันก็นานเหลือเกินหรือว่าเขาอาจจะมีท่าทีเมินเฉยหรือท่าทีนิ่งที่ทำให้คุณคาดเดาไม่ได้ว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณกันแน่แต่เท่าที่ดูจากพลังงานไพ่ตรงนี้นะคะก็บอกได้เลยค่ะว่าสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักกำลังเติบโตนะคะถึงแม้ว่าเขาจะไม่แสดงออกอะไรแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเขาไม่รู้สึกอะไรกับคุณเขาอาจจะแค่แสดงออกไม่เป็นหรือเวลาเท่านั้นที่จะทำให้ความรู้สึกของเขาเนี่ยค่อยๆเติบโตไปกับคุณนะคะQuick mention นิดนึงนะคะก่อนที่จะไปดูกันค่ะควีนมีรับดูส่วนตัวมีโค้ชเป็นการส่วนตัวนะคะใครอยากปลดล็อกชีวิตนะคะอยากพลิกตัวตนนะใครอยากมีพลังงานที่ดีหรือว่าอยากได้ดวงที่เป็นของคุณโดยตรงนะคะสามารถหลังไมค์มาปรึกษามาพูดคุยกับควีนได้ที่ช่อง Description Box ตารางนี้ค่ะนอกจากนี้เนี่ยยังมีเรื่องของการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะเพื่อให้คุณปังปุริเย่มากขึ้นด้วยค่ะก็มาปรึกษากันได้นะคะยินดีให้ความช่วยเหลือมากๆเลยค่ะใบแรกเลยนะคะที่คุณได้รับค่ะก็คือ this one นะคะก็คือ3ดาบนะคะ three of swords นะ the next card นะคะก็คือ knight of coins ค่ะและ the last one เลยนะคะก็คือ six of wands นะคะดูเหมือนกับว่าคนของคุณเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่เอาจริงๆแล้วนะดูเหมือนกับว่าโฟกัสอยู่แค่เรื่องของตัวเองแต่ใช่ค่ะเขาเป็นคนที่โฟกัสถึงความต้องการของตัวเองเป็นหลักนะคะเขารู้ว่าเขาต้องการอะไรเขารู้ว่าเขาอยากได้สิ่งไหนเขารู้ว่าอะไรคือสิ่งที่จะทำให้เขาประสบความสำเร็จและ at the same time อะไรคือสิ่งที่จะทำให้เขาไม่สักเซสเขารู้หมดทุกอย่างและถ้าควีนพูดอย่างตรงไปตรงมาควีนก็รู้สึกว่าคนคนนี้อ่ะโหยหาความสำเร็จในชีวิตแล้วก็เอาตัวเองมาเป็นอันดับหนึ่งค่ะเลยเป็นใส่ที่ว่าทำไมกันนะหลายครั้งที่เขาดูเมินเฉยใส่คุณหลายครั้งที่เขาดูนิ่งใส่คุณนะไม่ใช่ว่าเขาไม่สนใจคุณไม่ใช่ว่าเขาไม่คิดถึงคุณเขาแค่กำลังพยายามโฟกัสที่ตัวเองเป็นหลักและเขาไม่อยากให้ใครมามีอิทธิพลต่อหัวใจของเขามากเกินไปจนกระทั่งเขาได้มาเจอคุณแล้วเขาก็ได้รู้จักคุณมาเหมือนกับว่าสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักเนี่ยค่อยๆเติบโตในหัวใจของเขานะคะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเนี่ยค่อยๆ grow มากยิ่งขึ้นควินก็เลยรู้สึกว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่เขาสนใจคุณและเขาก็รู้สึกดีกับคุณนะและเขาก็รู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่คุณคือคนที่เข้ากันได้กับเขาเพียงแต่ว่าณตอนนี้ค่ะเท่าที่ดูจากไพ่คนของคุณเนี่ยอาจจะยังไม่พร้อมกับการสานสัมพันธ์หรืออาจจะชอบชีวิตที่อิสระหรืออยากที่จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่เขาทำอยู่เขาก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้เทคแอคชั่นหรือเผยความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณมากนักเท่าไหร่แต่เท่าที่ควีนเห็นนะคะถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมไม่มีวันไหนเลยที่เขาไม่คิดถึงคุณนะคะเขาคิดถึงคุณและเขาก็รู้ว่าเขาคิดถึงคุณและเขาก็รู้ว่าตัวเขารู้สึกเช่นไรกับคุณเพียงแต่ว่าเขาอาจจะยังไม่พร้อมในการที่จะเปิดเผยความรู้สึกของตัวเองให้กับคุณรู้นะนั่นคือสิ่งที่ควีนรู้สึกได้เลยนะคะเขาเสียใจนะคะทุกครั้งที่เขาทำเป็นเมินเฉยใส่คุณหรือว่าทำเป็นแบบนิ่งเฉยใส่คุณเพราะบางคนในที่นี้เนี่ยก็อาจจะเป็นแฟนเก่าคนคุยเก่านะอะไรเก่าๆประมาณนี้คือสิ่งที่พ่ายขึ้นมาแต่นั่นแหละค่ะไม
ไม่มีวันไหนที่เขาไม่คิดถึงคุณจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าคนของคุณเขาคิดถึงคุณไหมคุณก็ต้องบอกเลยว่าเขาคิดถึงคุณมากๆแม้ในยามที่เขากำลังโฟกัสที่เรื่องของการงานแม้ในยามที่เขาพยายามบอกตัวเองว่าฉันจะต้องประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานก่อนที่จะไปโฟกัสที่เรื่องของความรักแต่คุณสลักลึกอยู่ในหัวใจของเขาตลอดเวลาเลยค่ะและนี่คือคำทำนายในวันนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะเอนจอยไปกับวิดีโอนี้ค่ะ May the force be with you all นะคะจะ have a good day have a great day ค่ะและถ้าใครอยากเช็คดวงส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โค้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หลังไมค์มหารือกับพี่ได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะคะ see you all in the next คลิปวิดีโอค่ะบาย สวัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่เลือกกองที่2นะคะใครก็ตามที่เลือก this one นะคะก็คือ lighthouse นะคะประภาคารนะนี่คือการอ่านของคุณค่ะเดี๋ยวเรามาฟายเจ้ากันดีกว่าว่าอะไรก็คือหัวข้อของเราวันนี้นะคะก็คือเขาคิดถึงคุณไหมนะเดี๋ยวมาดูกันนะคะเริ่มจากใบนี้เลยนะคะก็คือ lighthouse ค่ะ don't doubt your worthอย่าสงสัยในความสามารถของคุณอย่าสงสัยในคุณค่าของคุณคุณดีพอคุณเก่งพอคุณน่ารักพอและคุณคู่ควรสำหรับความรักที่ดีนะคะคือสิ่งที่คุณควรจะบอกตัวเองไว้เยอะๆเลยนะเพราะบางคนในที่นี้เนี่ย doubt เกิดความคิดลบกับตัวเองนะว่าฉันจะมีความสุขในเรื่องของความรักหรือเปล่าหรือว่าฉันจะสุขสมหวังไหมนะอะไรเงี้ยค่ะเป็นสิ่งที่คุณตั้งข้อสงสัยอยู่ในตัวเองนะอย่างไรก็ตามคุณอยากจะบอกว่าคุณสวยคุณหล่อคุณเก่งและคุณมีความสามารถและคุณดีพอที่จะมีคนรักและคุณดีพอที่จะรักใครสักคนนะคะสิ่งที่คุณอยากจะบอกคุณเลยสำหรับคนที่เลือกกองที่2นะคุณต้องรักตัวเองมากๆเห็นคุณค่าในตัวเองมากๆและเมื่อคุณรักและเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะคุณจะรู้ว่าอะไรที่คุณคู่ควรกับมันและอะไรที่ไม่ deserve กับคุณ animal สิ่งไหนที่มันท็อกซิกนะคุณจะตัดมันออกไปจากชีวิตค่ะณตอนนี้คุณเห็นว่าคน2คนกำลังรู้สึกดีต่อกันมากๆแต่ทั้ง2คนกลับมี self doubtอยู่ในหัวมีเซลดาวกับตัวเองว่าฉันดีพอสำหรับความรักอย่างแท้จริงหรือเปล่าหรือฉันไม่คู่ควรกับการมีความรักเลยแต่นั่นคือสิ่งที่คุณเห็นมันเกิดขึ้นทั้งฝั่งคุณและมันเกิดขึ้นทั้งฝั่งเขาค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าคุณได้ไพ่อะไรบ้างค่ะQuick mention นิดหนึ่งนะคะก่อนที่จะไปดูกันค่ะควีนมีรับดูส่วนตัวมีโค้ชเป็นการส่วนตัวนะคะใครอยากปลดล็อกชีวิตนะคะอยากพลิกตัวตนนะใครอยากมีพลังงานที่ดีหรือว่าอยากได้ดวงที่เป็นของคุณโดยตรงนะคะสามารถหลังไมค์มาปรึกษามาพูดคุยกับควีนได้ที่ช่อง description box ตารางนี้ค่ะนอกจากนี้เนี่ยยังมีเรื่องของการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะเพื่อให้คุณปังปุริเย่มากขึ้นด้วยค่ะก็มาปรึกษากันได้นะคะยินดีให้ความช่วยเหลือมากๆเลยค่ะ The first one นะคะก็คือ Knight of Wands นะคะ This one นะคะก็คือ Ace of Coins ค่ะ The last one นะคะก็คือTent of Cups นะคะจากพลังงานไพ่ตรงนี้นะต้องบอกแบบนี้เลยนะคะว่าเขารู้สึกดีกับคุณและคุณเองก็รู้สึกดีกับเขานะคะต่างฝ่ายต่างรู้สึกดีต่อกันและกันค่ะแล้วก็ดูเหมือนกับว่าต่างฝ่ายเนี่ยต่างมีปมอยู่ในใจนะมีความรู้สึกที่กลัวอยู่ในใจเหมือนลึกๆในใจมีความกลัวหรือมีความระแวงหรือมีความกังวลบางอย่างในเรื่องของความรักหรือในเรื่องของการสานสัมพันธ์นะคะตัวคุณเองก็กังวลก็กลัวว่าเขาจะไม่รักคุณในขณะที่ตัวของเขาเองก็กังวลก็กลัวว่าคุณจะไม่รักเขาหรือไม่อย่างนั้นนะคะเป็นไปได้ว่าทั้งคุณและเขาเนี่ยต่างเคยผ่านประสบการณ์ในเรื่องของความรักที่ไม่ดีมาก่อน
ประสบการณ์ที่มันทำให้คุณเจ็บปวดมันทำให้เขาเจ็บปวดและอาจจะไม่อยากที่จะกล้ารักใครอีกจนกระทั่งทั้งคุณและเขาเนี่ยได้มาปะกันได้มาเจอกันมันเหมือนมันทำให้คุณรู้สึกอยากจะ overcome ความกลัวและเขาเองก็อยากจะ overcome ความกลัวเพื่อที่ทั้งคุณและเขาเนี่ยจะได้สัมผัสกับความสงบสุขความรักอย่างแท้จริงต้องบอกแบบนี้นะคะว่าทั้งคุณและเขามีดวงที่เป็นเนื้อคู่กันสูงมากๆเลยนะมีดวงที่จะได้เคียงคู่กันมีดวงที่จะได้ใช้ชีวิตร่วมกันค่ะคุณเปรียบเสมือนบ้านของเขาคุณทำให้เขา feel like home คุณทำให้เขารู้สึกมีความสุขอีกครั้งหนึ่งค่ะและนั่นเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มากๆทุกครั้งที่เขาคิดถึงคุณและแน่นอนค่ะเขาคิดถึงคุณบ่อยมากๆและเขาคิดถึงในโมเมนต์ที่เป็น positive ทั้งนั้นเลยนะคะสิ่งที่เขาคิดก็คือเขาอยากมีคุณอยู่ในชีวิตเขาอยากสร้างครอบครัวกับคุณเขาอยากที่จะดูแลคุณเขาอยากที่จะเอาใจใส่คุณเขาอยากที่ได้ให้เขาอยากที่จะให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาเนี่ยไปต่อข้างหน้าให้ได้เขาอยากที่จะให้เรื่องราวกับคุณและเรื่องราวของคุณและเขาเนี่ยเป็นจริงเขามีแพลนอนาคตร่วมกันกับคุณเขาอยากได้คุณเป็นภรรยาของเขานะคะเพียงแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาคิดเนี่ยมันจะเกินไปหน่อยหรือเปล่าแต่เขาก็ชอบกับความคิดตรงนี้นะเขาก็คิดถึงคุณบ่อยมากๆแล้วเขาก็ชอบคุณมากๆแล้วเขาก็รู้ตัวดีนะว่าเขาชอบคุณและเขาก็รู้สึกดีกับคุณนะคะนั่นคือสิ่งที่ควีนสัมผัสได้นะใช่ไหมกรุ๊กรือมือแปลว่าใช่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกแบบนี้เลยนะคะว่าไม่มีวันไหนที่เขาไม่คิดถึงคุณเลยและทุกครั้งที่คิดไกลจนถึงอนาคตเลยว่าจะต้องได้คู่กันจะต้องได้คบกันจะต้องได้จริงจังต่อกันและทั้งคุณและเขาเนี่ยเปรียบเสมือนบ้านของกันและกันและคุณคือแรงบันดาลใจของเขาคุณคือแรงผลักดันที่ทำให้เขาเนี่ยอยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นนั่นเองนะคะโอ้ยถ้าบอกว่าไม่คิดถึงก็โกหกแล้วแหละเพราะว่าจริงๆอ่ะเขาคิดถึงคุณมากมากอย่างที่ควีนบอกไปเลยนะคะหวังว่าทุกคนจะ enjoy ไปกับวิดีโอนี้นะคะ May the force be with you all ค่ะ So have a good day have a great day ค่ะและถ้าใครอยากเช็คดวงส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โค้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หลังไมค์มหารือกับคุณได้ที่ช่อง Description Box ด้านล่างนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะคะ See you all in the next คลิปวิดีโอค่ะบาย สวัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่เลือก this one นะคะกองที่3ค่ะก็คือ flower แปลว่าดอกไม้นะคะนี่คือการอ่านของคุณค่ะเดี๋ยวเรามาไฟล์เจ้ากันดีกว่าว่าอะไรก็ครูเขาคิดถึงคุณไหมนะคะในตอนนี้นะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะสิ่งที่คุณได้รับนะคะก็คือ this one ค่ะก็คือ be honest with yourself ค่ะซื่อสัตย์กับตัวเองซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองนะคะซื่อสัตย์กับสิ่งที่คุณทำถามว่าคุณกล้าที่จะยอมรับความรู้สึกความคิดของตัวเองและกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มร้อยนะคะมันจะทำให้คุณดึงดูดพลังงานที่ดีเข้ามาในชีวิตพลังงานความมั่นใจและมันจะสร้างเสน่ห์ให้กับคุณแบบไม่ทันได้ตั้งตัวค่ะอย่าเพิ่งเขินอายอย่าเพิ่งรู้สึกคิดลบกับตัวเองนะคะคุณแค่ต้องยอมรับในความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็กล้าที่จะเป็น the best versions of yourself นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเขาคิดถึงคุณไหมนะคะคุณรู้สึกถึง energy ของชาวต่างชาติคนทางไกลนะคะหรือ energy ของคนที่รอคอยกันมานานนะอาจจะประมาณ7สัปดาห์7เดือนหรืออาจจะนานกว่านั้นนะคะแต่ควินรู้สึกว่าความสมัยของคุณและเขาเนี่ยยังตัดกันไม่ขาดและทั้งคุณและเขาเนี่ยต่างก็มีโชคชะตาร่วมกันมาค่ะ
Quick mention นิดหนึ่งนะคะก่อนที่จะไปดูกันค่ะควีนมีรับดูส่วนตัวมีโค้ชเป็นการส่วนตัวนะคะใครอยากปลดล็อกชีวิตนะคะอยากพลิกตัวตนนะใครอยากมีพลังงานที่ดีหรือว่าอยากได้ดวงที่เป็นของคุณโดยตรงนะคะสามารถหลังไมค์มาปรึกษามาพูดคุยกับควีนได้ที่ช่อง Description Box ตารางนี้ค่ะนอกจากนี้เนี่ยยังมีเรื่องของการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะเพื่อให้คุณปังปุริเย่มากขึ้นด้วยค่ะก็มาปรึกษากันได้นะคะยินดีให้ความช่วยเหลือมากๆเลยค่ะสำหรับไพ่ที่ได้รับนะคะใบแรกก็คือ this one ค่ะ Eight of Coins นะคะ Nine of Chalices ค่ะและ Seven of Coins ค่ะทั้งคุณและเขาในตอนนี้นะคะอาจจะมาหายอาจจะนิ่งเงียบหายไปนะคะหรืออาจจะไม่ได้คุยกันบ่อยหรือเอาจริงๆแล้วค่ะก็ค่อนข้างชัดเจนในความรู้สึกแล้วว่าเออฉันก็รู้สึกดีกับเธอฉันก็สนใจเธอนะตัวเขาเองก็สัมผัสถึงพลังงานของความจริงใจความจริงจังของคุณอะไรเงี้ยค่ะเพียงแต่ว่าบางทีมันอาจจะเป็น long distance relationship เนาะจะอยู่ห่างไกลกันอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะยังไม่ได้เจอกันแต่คุณรู้สึกว่าทั้งคุณและเขาเนี่ยต่างเฝ้ารอการเจอกันแล้วก็เหมือนคนของคุณนะคะเขาก็มีแผนที่อยากจะเจอคุณนะคะอยากที่จะใกล้ชิดกับคุณนะถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมควีนก็ต้องบอกเลยว่าเขาคิดถึงคุณนะคะช่วงนี้เนี่ยเหมือนเขาอาจจะไปโฟกัสที่เรื่องของการงานหรือว่าสิ่งที่เขากำลังทำอยู่และเขาก็ดูเหมือนกับว่าไปทำในสิ่งที่เขารักสิ่งที่เขาชอบแต่นั่นเนี่ยเพื่อบรรเทาความคิดถึงคุณนะคะเพราะที่จริงแล้วเนี่ยเขาคิดถึงคุณมากๆเลยนะแทบอยากจะกอดคุณนะแทบอยากจะ spend time ร่วมกับคุณในชีวิตจริงแต่บางทีเนี่ยมันก็ยังไม่สามารถ spend time ร่วมกันได้เลยเนี่ยค่ะจะด้วยแบบอยู่คนละประเทศก็ดีหรือว่า time zone ที่มันต่างกันก็ดีนะคะเขาได้แต่เฝ้าภาวนาแล้วก็รอที่จะถึง right timing ที่ทั้งคุณและเขาเนี่ยจะได้ใกล้ชิดกันจะได้เจอกันจะได้กอดกันนะคะคุณรู้สึกว่าถึงคาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยอาจจะดูมีความเจ้าชู้หรืออาจจะดูเหมือนแบบมีสาวๆหลายคนเข้าหาแต่ที่จริงแล้วนะคะคนของคุณเนี่ยเขาอะสนใจคุณแล้วเขาก็รู้สึกดีกับคุณมากๆและเขาก็คิดถึงคุณมากๆด้วยนะคะเขาคิดไว้แล้วแหละว่าเอ้ยถ้าได้เจอกับคุณเขาจะทำอะไรดีหน้าอะไรเงี้ยจะไปเที่ยวตรงไหนหรือว่าอาจจะแค่Netflix and chill อะไรเงี้ยแต่ที่เนี้ยเหมือนณตอนเนี้ยสิ่งที่เขาปรารถนาและสิ่งที่เขาต้องการนะคะก็คือการได้คุยกับคุณแล้วก็การที่ได้แบบเจอคุณแบบจริงๆจังๆอะไรเงี้ยค่ะนะในสิ่งที่ควีนรู้สึกได้นะคะจากพลังงานตรงนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ positive มากๆเลยนะคะถึงแม้เขาอาจจะดูนิ่งอาจจะดูแบบดูเฉยอะไรเงี้ยแต่เอาจริงๆเขาก็คำนึงถึงคุณอยู่ตลอดนะเขารู้สึกว่าความสมัยของคุณและเขาเนี่ยมันเติมเต็มกันและกันนะคะแล้วมันก็เวิร์กเอาท์มากๆเลยนะมันก็ดูแบบเป็นพลังงานที่บวกมากๆนะคะอาจจะช้าไปหน่อยอาจจะดูเหมือนแบบเอ้ยมันจะได้จริงๆหรออะไรเงี้ยแต่ว่าเชื่อควีนเนี่ยค่ะในความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันมีเรื่องของ Divine Timing อยู่ด้วยนะและความสำเร็จเนี่ยจะเป็นของผู้ที่รอคอยเป็นเสมอในความสัมพันธ์นี้เนี่ยถ้าเกิดว่ารอคอยให้เป็นจนถึงเวลาที่มันใช่นะคะมันก็จะได้พัฒนาไปมากขึ้นกว่านี้นะจากที่ดูตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเขาคิดถึงคุณแล้วก็คิดถึงมากๆเพียงแต่ว่าเขาอาจจะใช้เวลาไปกับการทำงานอดิเรกที่เขารักทำงานที่เขาชอบเพื่อบรรเทาทุกข์ของการคิดถึงคุณนั่นเองนะโดยเฉพาะในความสัมพันธ์ที่เป็น long distance relationship ที่ไม่สามารถเจอกันได้ในเร็ววันนี้นะคะเขาก็พยายามทำนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยระหว่างที่แพลนมาหาคุณหรือว่ารอคอยที่จะได้เจอคุณแบบจริงๆจังๆนะคะนะเป็นกำลังใจกับทุกคนค่ะหวังว่าทุกคนจะ enjoy ไปกับวิดีโอนี้นะคะ May the force be with you all ค่ะจะ have a good day have a great day ค่ะและถ้าใครอยากเช็คดวงส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวอยากให้โค้ชเป็นการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หลังไมค์มหารือกับคุณได้ที่ช่อง Description Box ตารางนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะคะ See you all in the next คลิปวิดีโอค่ะ Bye